ในชุดของไหว้บรรพบุรุษขอเริ่มอย่างนี้ของขาวถ้าบ้านคุณคนเยอะชุดไหว้เจ้าเป็นโง่แซ่โง่แปลว่า5แซ่แปลว่าเครื่องเส้นสังเวยนะดั้งเดิมเนี่ยเป็นซาแซ่ซาแซ่ที่ว่าเป็นเครื่องเส้นสังเวยเนี่ยมักจะเป็นแพะเป็นวัวแล้วก็เป็นหมูแต่ให้เข้าเรื่องว่าโง่แซ่ธรรมเนียมดั้งเดิมมีอะไรมีไก่มีหมูมีตับมีปลาแล้วก็กุ้งมังกรแต่เนื่องจากว่ากุ้งมังกรเนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายคนจีนแต้จิ๋วก็ปรับไปไหว้เป็นเป็ดพะโล้และจีนอื่นๆก็ตามกันมาแต่ถ้าเป็นเห็นเป็นปลาหมึกสอกปลาหมึกแห้งเนี่ยยาวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคนจีนแคะที่นิยมไหว้นะคะทุกอย่างเนี่ยไหว้ด้วยเหตุผลของการคิดบวกให้มีความหมายมงคลเราไหว้ไก่เพราะว่าไก่มีหงอนเหมือนขุนนางที่ใส่หมวกเหมือนเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไหว้ไก่อวยพรให้ก้าวหน้าแล้วโปรดสังเกตไก่ไหว้เจ้า CP ขอโทษมีกลางปีกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมือที่มองไม่เห็นบางทีช่วยให้อุปสรรคของเราเนี่ยมีอะไรมาอบอุ้มแล้วก็พาบินขึ้นไปแล้วทำไมถึงไหว้เป็ดล่ะอ้าวเป็ดตัวใหญ่กว่าไก่มันก็ต้องดีกว่าแล้วยังพะโล้อีกต่างหากหอมส่วนความหมายของการไหว้หมูก็คือความอุดมสมบูรณ์ของหมูส่วนการไหว้ตับตับคำนี้เป็นการเล่นคำพ้องเสียงพ้องเสียงกับคำว่าครัวที่แปลว่าขุนนางมันก็คือไหว้ให้ก้าวหน้าส่วนปลาไหว้เพื่อให้อู่ฮู้อู่ซึ้งเป็นวลีอวยพรเหลือกินเหลือใช้แล้วในการไหว้ถ้าของไหว้เป็นโง่แซ่คือ5อย่างนิยมว่ามีกับข้าวอีก8ถึง10อย่างอย่างนึงจะต้องเป็นน้ำเป็นน้ำแกงที่ซดให้คล่องคอคุณอาจจะเป็นเกี๊ยวหมูหรือเกี๊ยวกุ้งก็ได้เอาความหมายของเกี๊ยวที่เป็นการห่อห่อความอุดมสมบูรณ์ของเกี๊ยวหมูหรือว่าห่อเอาโชคดีคือเกี๊ยวกุ้งที่เป็นสีแดงแล้วกับข้าวอื่นๆแล้วแต่คุณชอบเลยคุณอยากจะไก่เทอริยากิคุณอยากจะบะหมี่เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นคุณอยากจะขาหมูพะโล้ที่พอคุณเทก้อนขาหมูพะโล้ซีพีออกมาแล้วคุณจะตกใจไอ้ย่าดีจังเลยนี่คือการไหว้ก้อนทองก้อนใหญ่ยักษ์มากว่าอย่างนี้มันต้องมั่งคั่งร่ำรวยนะคะชุดไหว้ CP ครบถูกหลักทุกคนถูกใจ